สวัสดีครับอู๋สปินไนครับรีวิววันนี้นะครับเป็นมือถือรุ่นสุดคุ้มครับจากทาง Vivo เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับ Vivo V15 ครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยเปิดราคามาแค่ 19,999 บาทนะครับ 11,000 ทอนบาทเดียวครับแต่ว่าได้มือถือหน้าจออัลตร้าฟูลวิวขนาด 6.5 นิ้วนะครับเต็มตาแบบนี้ไม่มีรอยบากด้านหน้าไม่มีกล้องหน้าให้เห็นนะครับเพราะว่าเขาซ่อนกล้องหน้าเป็นแบบป๊อปอัพครับถ้าเกิดกดทำงานของกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องหน้าปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบนี้นะครับพอไม่ได้ใช้เนี่ยกล้องก็จะหดกลับลงไปครับด้านหลังเนี่ยเป็นสีแดง Glamour Red นะครับไล่เฉดสีจากสีแดงขึ้นไปถึงสีดำครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแล้วก็มีกล้องหลังมากถึง3ตัวรองรับระบบ AI ครับทั้งหมดนี้ได้มาในราคา 19,999 บาทนะครับน่าสนใจมากๆคุ้มค่ามากๆไปดูรายละเอียดของตัวนี้พร้อมกันครับVivo V15 ตัวนี้ใช้พลังประมวลผลด้วย CPU แบบ Octa-Core MTK Helio P70 ให้แรมมากถึง 6GB นะครับแล้วก็มีหน่วยความจำภายในมาให้ 128GB ระบบปฏิบัติการ FunTouch OS 9บนพื้นฐานของ Android 9 Pie รุ่นล่าสุดครับเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานในปัจจุบันครับทำงานสลับแอปดูหนังเล่นเกมเอาอยู่เลยนะครับสำหรับคอเกมตัวนี้เนี่ยมีเกมโหมดให้เลือกปรับเช่นการตัดสายเรียกเข้าอัตโนมัติขณะเล่นเกมมีระบบ Dual Turbo เพิ่มประสิทธิภาพให้กับพลังประมวลผลป้องกันเฟรมเรทตกขณะเล่นเกมครับมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องของ Vivo V15 กันก่อนนะครับโดดเด่นมากๆคือหน้าจอด้านหน้าครับเต็มพื้นที่จริงๆนะครับ 6.53 นิ้วครับแทบจะไม่เหลือขอบอะไรเลยแล้วก็ไม่มีรอยบากด้วยนะครับเขาซ่อนตัวลำโพงเนี่ยไว้บนขอบเล็กๆของหน้าตัวเครื่องนี้นะครับถ้าเกิดมองผ่านๆอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นครับเราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าจอเต็มพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซ่อนกล้องหน้าเอาไว้เป็นแบบป๊อปอัพครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซล f2.0 นะครับเรียกว่าถ่ายได้สว่างสวยสดใสทุกที่เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะทำให้มันเปิดขึ้นเปิดลงหลายๆครั้งเนี่ยมันจะพังง่ายหรือเปล่าทาง Vivo ได้ทำการทดสอบความแข็งแกร่งนะครับของตัวมอเตอร์กล้องหน้าตัวนี้แล้วนะครับผมก็ได้ทดสอบเองแล้วด้วยนะครับตอนที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยลองเอานิ้วกดลงไปนะครับลองเอามันกระแทกก็ไม่ได้พังง่ายๆนะครับหรือถ้าเกิดเอานิ้วเนี่ยฝืนกล้องกดลงไปเลยครับกล้องก็จะหดกลับเข้าไปโดยอัตโนมัติครับเรียกได้ว่าออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากทีเดียวครับมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงครับแล้วก็จะมีปุ่ม power อยู่ด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นตำแหน่งของถาดใส่ซิมที่ใส่นาโนซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่ไมโคร SD card ได้นะครับเป็นถาดยาวๆถัดลงมานิดนึงจะมีปุ่มนะครับตัวนี้เรียกว่าปุ่ม Jovi หรือว่าปุ่ม Google Assistant ครับสำหรับระบบ AI หรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่ให้มาในตัวนี้ด้วยนะครับ OS ที่ Vivo ใช้เนี่ยเป็น OS ที่เรียกว่า FunTouch OS 9ครับซึ่งเป็นพื้นฐานของ Android เวอร์ชัน9หรือว่าเวอร์ชัน Pie นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ให้สเปคมาแบบเหมาะสำหรับการใช้งานพื้นฐานในยุค ปัจจุบันอย่างแท้จริงครับด้านล่างเนี่ยยังมีพอร์ตสำหรับช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะครับตัวพอร์ตชาร์จเนี่ยเสียดายนิดนึงนะครับยังเป็นไมโคร USB อยู่ครับไม่ได้เป็น USB Type-C นะครับแต่ว่าก็รองรับระบบชาร์จเร็วนะครับ Dual Engine Fast Charging ครับซึ่งตัวชาร์จเจอร์ที่ให้มาเนี่ยก็มีกำลัง18วัตต์ครับเรียกได้ว่าเสียบเข้าไปเนี่ยก็ชาร์จได้เร็วพอสมควรแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมอาร์ครับใหญ่โตทีเดียวนะครับใช้งานได้ทั้งวันเลยครับพลิกมาดูด้านหลังครับโดดเด่นจริงๆนะครับกับกล้องหลัง3ตัวแล้วก็มีเขียนว่า AI Triple Camera ครับพร้อมกับ Flat Dual ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังที่ผมชอบมากๆของด้านหลังก็คือดีไซน์ของตัวสีเครื่องนะครับอย่างสีแดงตัวนี้มีการไล่เฉดสีนะครับจากด้านล่างเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็ไล่ไปเป็นสีดำที่ด้านบนครับแล้วก็จะมีออปชันสำหรับตัวเลือกสีน้ำเงินมาให้เลือกอีกสีนึงด้วยครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องของ Vivo V15 นะครับผมแกะให้ดูนิดนึงครับเขาจะมีเคสมาให้ด้วยนะครับเป็นเคสพลาสติกแข็งๆเลยครับด้านหลังเป็นแบบใสๆอย่างนี้นะครับสามารถใส่ได้อย่างง่ายเลยครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเว้นช่องของกล้องหน้าให้สามารถป๊อปอัพขึ้นมาได้ด้วยนะครับออกแบบมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะครับใส่แล้วก็สวยงามนะครับยังเห็นสีสันของตัวเครื่องด้านหลังอยู่ครับนอกจากนี้ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือเข็มจิ้มซิมนะครับชาร์จเจอร์18วัตต์นะครับสายไมโคร USB แล้วก็มีหูฟังแบบ 3.5 มิลมาให้ครับมาดูเรื่องใหญ่ของ Vivo V15 กันนะครับเริ่มจากกล้องหน้าที่เป็นกล้องแบบป๊อปอัพ
เน้นเซลฟี่แบบเต็มที่ใช้กล้องหน้าความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซล f2.0 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมือถือที่มีกล้องหน้าเซลฟี่ที่มีความละเอียดมากที่สุดในโลกณเวลานี้ครับเมื่อแตะเข้ากล้องหน้าแล้วตัวกล้องก็จะเด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ต่างจากการกดเปิดกล้องหน้าของมือถือทั่วไปนะครับใช้เวลาเพียงแค่ 0.46 วินาทีก็พร้อมถ่ายได้ทันทีรวมถึงเก็บลงไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเลื่อนขึ้นลงได้หลายครั้งโดยที่ไม่ต้องกลัวเสียผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถเลื่อนขึ้นลงได้กว่า 300,000 ครั้งหรือถ้าคิดกันเร็วๆว่าเลื่อนขึ้นลงวันละ100ครั้งต่อเนื่องได้นานถึง10ปีครับกล้องหน้าอันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเซลฟี่โดยเฉพาะมีโหมดที่เรียกว่า AI ใบหน้าสวยสามารถปรับแต่งใบหน้าความสว่างความเรียวสีผิวขนาดดวงตาได้อย่างเต็มที่ถูกใจสาวๆแน่นอนครับปรับได้ละเอียดมากๆและเลือกปรับได้เยอะมากๆส่วนกล้องหลังอันนี้ก็ทีเด็ดนะครับมือถือราคาหมื่นเศษๆแต่ว่ามีกล้องหลังมาให้3ตัวพร้อมระบบ AIกล้องหลักถ่ายได้สวยงามครับมีโหมด AI ใบหน้าสวยเช่นเดียวกันที่นอกจากจะปรับแต่งองค์ประกอบของใบหน้าได้คล้ายคลึงกับกล้องหน้าแล้วยังสามารถปรับแต่งรูปร่างแบบเต็มตัวได้ด้วย AI Body Shaping ครับปรับส่วนทรงปรับเอวหรือปรับให้สัดส่วนดูสูงขึ้นก็ทำได้ง่ายๆเลยส่วนเลนอีกตัวเป็นเลนที่หลายคนชื่นชอบนะครับคือเลนแบบ Super Wide Angle มุมกว้างพิเศษเก็บภาพได้ทุกสถานการณ์มาได้อย่างครบถ้วนโดยเลนมุมกว้างนี้เก็บภาพได้กว้างถึง120องศาครับส่วนเลนส์ตัวสุดท้ายเป็นเลนส์ที่ทำหน้าที่จับความลึกตื้นเพื่อความแม่นยำในการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองและล่าสุดครับ Vivo ได้เพิ่มโหมดถ่ายกลางคืนอัจฉริยะ AI Super Night Mode เข้ามาเพิ่มเติมทำให้การถ่ายภาพกลางคืนสวยงามและง่ายดายมากๆครับถือด้วยมือและกดถ่ายมาได้เลยการถ่ายภาพในที่มืดที่เป็นเรื่องท้าทายของกล้องมือถือก็เป็นเรื่องง่ายๆไปเลยครับนอกจากนี้ซอฟต์แวร์กล้องก็มีส่วนของ AR มาให้ด้วยนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับกล้องได้อย่างน่ารักทีเดียวสามารถดาวน์โหลดเอฟเฟกต์เพิ่มเติมได้กดถ่ายมาได้ทั้งแบบภาพนิ่งและแบบวิดีโอนำไปใช้นำไปแชร์ต่อได้เลยทันทีตัวกล้องหลังนี้นะครับมีระบบ AI ด้วยนะครับสามารถตรวจจับได้ครับว่าเรากำลังจะถ่ายรูปวัตถุอะไรแล้วตัวกล้องก็จะปรับโหมดให้เข้ากับวัตถุตัวนั้นครับอย่างเช่นถ่ายอาหารก็จะขึ้นมาเป็นโหมดอาหารสลับขึ้นมาถ่ายคนนะครับมันก็จะรับรู้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดพอร์เทรตให้เลยครับและนี่คือความคุ้มค่านะครับของ Vivo V15 ครับสมาร์ทโฟนที่มีราคาแค่ 1,999 บาทแต่ว่าได้ฟีเจอร์ต่างๆครบถ้วนเท่าที่สมาร์ทโฟนในปี2019ควรจะมีครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจออัลตร้าฟูลวิวนะครับเต็มพื้นที่ด้านหน้าครับกล้องแบบป๊อปอัพนะครับกล้องหลัง3ตัวพร้อมโหมด AI ครับสามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังจะถ่ายอะไรอยู่นะครับรวมถึงมีโหมด Beauty นะครับที่ปรับความสวยงามได้ทั้งใบหน้าหรือว่าจะปรับรูปร่างทั้งตัวเลยก็ได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีสเปคที่แรงพอที่จะใช้งานทั่วๆไปได้ครับคุ้มค่าแบบนี้นะครับมีวางขายแล้วด้วยนะครับก็ไปลองดูกันได้ครับ Vivo V15 ตัวนี้ผมอู๋สปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ